Movie Warming Up ตอนเรื่องราวหลังเพลงฮิตอีริก คลัปตันA better man than my friend Eric Clapton ถือเป็นโอกาสพิเศษสุดจริงๆครับของทั้งแฟนดนตรีและคอหนังคนไทยที่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์สารคดีที่ถ่ายทอดชีวิตของศิลปินผู้เป็นตำนานระดับโลกอย่างEric Claptonในภาพยนตร์เรื่อง Eric Clapton Live in 12 Bars Eric Clapton Live in 12 Bars อย่างที่เห็นแหละครับนี่คือหนังสารคดีเต็มรูปแบบที่จะเล่าเรื่องของอีกหนึ่งตำนานเพลงบลูส์หนึ่งในนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกEric Claptonสารคดีที่เผยให้เราได้เห็นถึงเรื่องราวชีวิตผลงานของEric Claptonผ่านปากของเจ้าตัวและเสียงของคนใกล้ตัวครับตลอดเส้นทางการทำงานจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของบลูส์ผิวขาวคนนี้วันนี้น่าสนใจตรงไหนอะไรคือสิ่งที่เราควรจะคาดหวังจากเรื่องราวของสารคดีEric Claptonเพราะเขาคืออันดับ2ในการจัดอันดับ100 Greatest Guitarists of All Time ของนิตยสาร Rolling Stone เจ้าของรางวัล Grammy Award มากถึง18ตัวศิลปินที่เข้า Rock and Roll Hall of Fame มาแล้วถึง3ครั้งทั้งในฐานะศิลปินเดี่ยวสมาชิกวง The Yardbirdsและสมาชิกวง CreamEric Clapton เริ่มต้นมีผลงานครั้งแรกกับวง The Yardbird ในปี1962รวมวง Cream กับ2สมาชิก Jack Bruce และ Ginger Baker ตั้งวงระดับตำนานอย่าง Derek and the Dominos รวมทั้งมีผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยวมากถึง23อัลบั้มขนาดว่า2ปีที่แล้วปี2016ก็ยังออกอัลบั้มเดี่ยวที่มีชื่อว่า I Still Do อยู่เลยครับซึ่งต้องบอกว่าEric Claptonที่มาถึงวันนี้ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ก็เพราะผลงานของเขามันไม่ได้เขียนขึ้นเพราะเขาอยากเขียนเพลงฮิตครับแต่ผลงานเพลงของEric Claptonณวันนี้ที่มันกลายเป็นเพลงอมตะของโลกไปแล้วมันถูกเขียนขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจมาจากชีวิตของคนแต่งเองครับหลายครั้งสุขในขณะที่หลายครั้งมันมาจากความเศร้าเกินกว่าจะหาเรื่องใดมาเปรียบจากเพลงเลล่าในนามศิลปิน Derek and the Dominos ในอัลบั้ม Leila and Other Exhausted Love Songs ในปี1970งานเพลงที่ Eric Clapton เขียนขึ้นมาร่วมกับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่า Jim Gordon Leila คือเพลงที่ Eric Clapton เขียนให้กับผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอมีชื่อว่า Patty Boy Harrison คนนี้ครับPatty Boy Harrison คือภรรยาของ George Harrison มือกีตาร์วง The Beatles ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ Eric Clapton ครับ Clapton เขียนเพลง Leila ขึ้นมาเพราะตัวเขาเองหลงรักภรรยาของเพื่อนสนิทอย่าง George Harrison ครับโดยเขียนเพลงขึ้นมาโดยมีต้นทางมาจากบทประพันธ์เปอร์เซียที่มีชื่อว่า Leila and Majnun ที่เล่าเรื่องของ Leila หญิงสาวสูงสักกับมักนันชายบ้าเร่ร่อนพเนจรกับความรักที่ไม่มีวันจะเป็นจริงEric Claptonเอาเรื่องนี้นี่แหละครับมาเขียนเป็นเพลงLeilaเพื่อบรรยายความรู้สึกของเขาที่มีต่อ Patty Boy ที่ไม่มีทางจะเป็นจริงอย่างที่บอกครับLeilaอยู่ในอัลบั้ม Derek and the Dominos ในปี1970หลังจากนั้น4ปี1974George Harrison และ Patty Boy ก็มีปัญหาและทั้งคู่ก็เริ่มแยกทางกันสุดท้ายแพตตี้บอยและจอร์จแฮร์ริสันอย่าขาดกันในปี1976 1977แพตตี้บอยกับเอริกคลัปตันตัดสินใจแต่งงานกันครับและในปีนั้นเองครับที่เอริกคลัปตันเขียนเพลงนี้ขึ้นมา Wonderful Tonight เอริกคลัปตันเขียนเพลงนี้ขึ้นมาในวันที่ทั้งคู่กำลังเตรียมตัวที่จะไปงานปาร์ตี้ครับงานปาร์ตี้ที่พอลแมคคาร์นีย์จัดขึ้นมาเพื่อระลึกถึงบัดดี้ฮอลลี่ในคืนนั้นทั้งคู่กำลังจะไปงานเลี้ยงสายกว่ากำหนดครับเพราะว่าแพตตี้บอยพยายามจะลองชุดทุกชุดที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเพื่อที่จะทำให้ตัวเธอเองนั้นดูดีที่สุดในค่ำคืนนั้นแพตตี้บอยเปลี่ยนชุดใหม่แล้วก็ลงมาให้อีริกคลัปตันที่นั่งคอยอยู่ดูหลายรอบครับสิ่งที่อีริกคลัปตันตอบกับแพตตี้บอยไปในคืนนั้นก็คือ You look wonderful Can we go now เธอดูดีมากนะเราไปกันได้หรือยัง
อีริคคลัปตันเก็บเอาช่วงเวลาแห่งความสุขในวันนั้นครับมาแต่งเป็นเพลง Wonderful Tonight เพลงที่ภายหลังแพตตี้บอยเล่าว่าตัวเธอเองเป็นต้นเหตุให้ทั้งจอร์จฮาริสันและอีริคคลัปตันเขียนเพลงขึ้นมาจำนวนมากครับทั้งในฐานะศิลปินเดี่ยวหรือในฐานะ The Beatlesและหลายๆเพลงที่เขียนขึ้นมาโดยมีแรงบันดาลใจเป็นแพตตี้บอยมันคือเพลงระดับตำนานครับแต่เพลงที่เจ้าตัวยอมรับว่ามันติดอยู่ในความทรงจำของเธอมากที่สุดก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Wonderful Tonight เพลงนี้ครับแพตตี้บอยเล่าเอาไว้ในหนังสือชีวประวัติของเธอนะครับที่เธอให้ชื่อว่า Wonderful Tonight George Harrison Eric Clapton and Meเธอบอกว่า Wonderful Tonight คือเพลงที่เก็บช่วงเวลาดีๆระหว่างเธอกับเอริคแคลปตันเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แต่ในทางกลับกันมันคือหนามแหลมที่คอยทิ่มแทงทุกครั้งที่เธอกลับมาฟังเพลงนี้หลังจากความรักของเธอกับเอริคแคลปตันมาถึงทางตันทั้งคู่แยกทางกันและแพตตี้บอยตัดสินใจหย่าขาดจากเอริคแคลปตันในปี1989สาเหตุของการเลิกราครั้งนี้อยู่ที่เอริคคลัปตันมีอาการติดเหล้ารวมถึงปัญหาเรื่องยาเสพติดของเขารวมทั้งปัญหาเรื่องของการนอกใจโดยเฉพาะกับนางแบบสาวชาวอิตาลีลอรีเดลซานโตเอริคคลัปตันมีความสัมพันธ์กับลอรีเดลซานโตตั้งแต่ก่อนจะเลิกรากับแพตตี้บอยแต่ลอรีเดลซานโตให้สิ่งที่แพตตี้บอยไม่เคยให้เอริคคลัปตันได้นั่นก็คือการมีทายาทครับ21 สิงหาคมปี 1989 ลอรีเดลซานโตให้กำเนิดคอร์เนอร์คลัปตันลูกชายคนแรกของอีริคคลัปตันความสุขของคนเป็นพ่อเริ่มต้นขึ้นณวันนั้นครับอีริคคลัปตันให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ากับคอร์เนอร์คลัปตันลูกชายมันคือความผูกพันในแบบที่เขาไม่เคยให้ใครได้มากเท่านี้มาก่อนเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างเพื่อลูกชายคนนี้ครับแต่ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่ชีวิตผู้ชายคนหนึ่งจะเผชิญได้เกิดขึ้นกับเอริคแคลปตันยี่สิบมีนาคมปี1991คอร์เนอร์คลัปตันวัย4ขวบประสบอุบัติเหตุตกลงมาจากห้องพักชั้น53ในนิวยอร์กที่เขาพักอยู่กับแม่ตำรวจพบร่างของคอร์เนอร์คลัปตันเสียชีวิตอยู่บนดาดฟ้าอาคาร4ชั้นที่อยู่ด้านล่างเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นเอริคคลัปตันให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่ามันเหมือนกับโลกทั้งใบกำลังพังลงตรงหน้าไม่มีอะไรเลยครับที่จะช่วยให้เขาผ่านเรื่องเลวร้ายนี้ไปได้นอกจากดนตรีหนึ่งเสียงวนเวียนอยู่ในหัวของเอริคแคลปตันครับและท้ายที่สุดเขาก็ถ่ายทอดเสียงนั้นออกมากลายเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่า Tears in Heaven you know เพลงที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Rush ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปี1991นะครับและเอริคแคลปตันบันทึกเพลง Tears in Heaven เพลงนี้เอาไว้ในการแสดงสด MTV Unplugged ในปี1992งานที่ทำให้เอริคแคลปตันคว้าแกรมมี่อวอร์ดมาได้มากถึง3รางวัลรวมทั้งเพลง Tears in Heaven เพลงนี้ที่คว้ารางวัล Song of the Year มาได้สำเร็จสุดท้ายอัลบั้ม Unplugged กลายเป็นอัลบั้มที่ทำยอดขายสูงถึง26ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกครับและกลายเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดของเอริคแคลปตันไปในทันทีซึ่งนอกจาก Tears in Heaven ยังมีเพลงที่เอริคแคลปตันเขียนถึงลูกชายอย่างคอร์เนอร์แคลปตันไว้อีก2เพลงครับนั่นก็คือMy Father's Eye เพลงที่เอริคแคลปตันเล่าเอาไว้ว่าเขาเองไม่เคยพบหน้าพ่อตัวเองเลยครับแต่รู้สึกถึงสายตาของความเป็นพ่อได้เมื่อเขามองเข้าไปในดวงตาของคอร์เนอร์แคลปตันลูกชายของเขาหรือเพลง Circus เพลงที่เอริคแคลปตันเล่าถึงวันสุดท้ายที่เขาได้อยู่กับคอร์เนอร์ในการแสดงละครสัตว์เขาจำได้ครับว่าคอร์เนอร์เอาแต่เล่าถึงตัวตลกในละครสัตว์อย่างสนุกสนานในขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งรถกลับบ้านซึ่งเขาเล่าและบันทึกเรื่องราวรวมถึงความรู้สึกณเวลานั้นไว้ในเพลงที่มีชื่อว่า Circus ซึ่งทั้ง Father's Eye และ Circus เอริคแคลปตันร้องมันในงาน Unplugged ครับแต่เจ้าตัวกลับไม่เคยบันทึกมันลงในสตูดิโออัลบั้มเลยเอริคแคลปตันบอกว่าเขาไม่เคยพร้อมเลยที่จะบันทึก2เพลงนี้ลงไปในสตูดิโออัลบั้มจนกระทั่ง6ปีหลังจากนั้นครับ1998เอริคแคลปตันใส่ทั้ง2เพลงลงไปในอัลบั้มของเขาที่มีชื่อว่า Pilgrims และบอกว่า Father's Eyes คือหนึ่งในงานเพลงที่เจ้าตัวลำบากยากเย็นที่สุดในการบันทึกเสียงครับ
นี่แหละครับเรื่องราวของEric Claptonที่เจ้าตัวบันทึกทั้งเรื่องบันทึกทั้งความรู้สึกณช่วงเวลานั้นๆลงไปในบทเพลงของเขาเองครับทั้งความหวังความสุขรวมถึงความเศร้าเหล่านี้มันสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าทุกครั้งที่เราฟังเพลงของEric Claptonมันไม่ใช่แค่การฟังเพลงเท่านั้นครับแต่มันคือการซึมซับเรื่องราวชีวิตของศิลปินคนนึงอยู่และอย่างที่เราเห็นEric Clapton Live in 12 Bars มันคือสารคดีที่จะทำให้เราได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้มากยิ่งขึ้นครับทั้งในแง่ของเรื่องราวและในเชิงของความรู้สึกนึกคิดผลงานสารคดีที่กำกับโดย Lily Finney Sanak ผู้กำกับหญิงที่เคยกำกับภาพยนตร์เรื่อง Rush งานที่ Eric Clapton เคยแต่งเพลง Tears in Heaven เป็นเพลงประกอบให้นั่นแหละครับคราวนี้เธอรับหน้าที่มาเล่าเรื่องราวชีวิตให้กับEric Claptonและมันคืองานสารคดีชิ้นแรกในชีวิตของ Lily Finney Sanakร่วมกับคริสคิงช่างตัดต่อสารคดีฝีมือเยี่ยมที่เคยตัดต่อหนังสารคดีอย่างเอมี่จนสร้างความฮือฮามันแล้วครับ And that's like a real drug, isn't it? งานสารคดีที่คริสคิงแสดงให้เราเห็นว่าการตัดต่อบทสัมภาษณ์เข้ากับฟุตเทจเก่าๆและเล่ามันออกมาเป็นเรื่องราวชีวิตของศิลปินคนหนึ่งได้นั้นมันทรงพลังขนาดไหนครับและปรากฏการณ์นั้นมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งกับชีวิตของศิลปินระดับตำนานEric Claptonในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Eric Clapton Live in 12 Bars